นมัสการพระเดชพระคุณเจ้าครับเรียนท่านผู้จัดการศูนย์การทหารพื้นใหญ่กับผมนายวรวิทย์วงสวรรค์อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีครับบังเอิญได้ถูกชักชวนจากท่านผู้จัดการวันนี้จึงไม่ไปหาหมอก็เลยมาที่นี่จากการฟังเมื่อสักครู่นี้ผมมีความตะขิดตะขวงใจอยู่นิดนึงว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธวจนะคือคำพูดของพระศาสดาของเราเนี่ยอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนไม่จริงเรามีองค์ประกอบอะไรที่จะพิจารณาว่านี่คือพระพุทธวจนะประเด็นที่ว่า 2,561 ปีหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยมันมีความเพี้ยนอยู่สูงเพราะนั้นจึงมีองค์กรจึงมีพระสงฆ์หลายรูปหลายองค์เหลือเกินที่อ้างเอาพระพุทธวจนะของพระองค์นี่ก็อ้างเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะมีหลักการสังเกตใดแม้กระทั่งคำพูดที่ท่านมาบรรยายในวันนี้ผมก็ยังอิงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือพระพุทธวจนะจริงของพระองค์ครับสอบถามครับได้ไม่ยากตรงนี้เราแบ่งการหลักฐานเป็นสองส่วนดีไหมครับส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมครับส่วนทางโลกที่เราเชื่อกันว่าเอ๊ะภิกขุต้องใช้ต้องห่มจีวรไม่นุ่งเสื้อกางเกงหรือว่าภิกขุทุกวันเนี่ยต้องนั่งสวดปฏิโมกข์กันทุกกึ่งเดือนถ้าอยู่4รูปขึ้นไปครับความเชื่อเหล่านี้เรามีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่ในโลกนะนั้นหลักฐานที่มีอยู่ในโลกเนี่ยใครมีเอามาเลยเอามาเสร็จแล้วเอามาเทียบเคียงและเก่าที่สุดอยู่ที่ไหนเราก็เลยทำไทม์ไลน์ไว้ให้ไงอย่างที่บอกว่าคำพระศาสดาเนี่ยนะมายังไงเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะต่างคนต่างอ้างคำศาสดาเนี่ยมันใช่ไหมนะนี่เอาแบบหลักฐานแบบโลกก่อนนะว่าในโลกเนี่ยมีคำศาสดาอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเวลาเราหาไปในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยมีหลักฐานเยอะเราก็จะให้ดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างเช่นว่าในของประเทศไทยก็มีบาลีสยามรัฐมีใบลานอักษรขอมมีก้อนศิลาในยุคทวาราวดีที่ลพบุรีและเพชรบูรณ์ที่จารึกปฏิจจสมุปบาทข้อมูลเหล่านี้จะตรงกันหมดนะแล้วก็ในถ้ำอัฟกานิสถานที่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าใบลานนี้แกะสลักเขียนอะไรไว้และเป็นเศษใบลานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยไปทำกันที่นอร์เวย์นักโบราณคดีทั่วโลกไปเรียงข้อมูลตัวนี้นะจนกระทั่งออกมาเป็นแผ่นใบลานและมีรอยเขียนนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงกันกับพระสูตรในฉบับสยามรัฐเห็นนะคำพระพุทธเจ้าจะตรงกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกทุกคนจะใช้การทรงจำลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเด่นของการถ่ายทอดคำตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้บัญญัติเพิ่มพระพุทธเจ้าบอกเลยภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั้นข้อมูลในเนี้ยก็จะมีการบอกในตัวของมันเองว่าทำยังไงจะไม่ให้เสื่อมทำยังไงจะเจริญและจะสังเกตยังไงดังนั้นคำพระพุทธเจ้าตัวเนี้ยจะมีตรงกันทั่วโลกอยู่นั้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดการเชื่อมโยงกันเราสามารถตรวจสอบให้เห็นได้แต่ตอนนี้เราไปว่ากันความเก่าก่อนนะดังนั้นความเก่าเนี่ยตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์นะอันนี้ประมาณปี1000นะแล้วก็เก่าที่สุดก็คือในยุคพระเจ้าโศกซึ่งจารึกอโศกเนี่ยจะมี3ลักษณะคือก้อนศิลาแล้วก็ในถ้ำแล้วก็เสาหินนะแล้วหลักฐานก็คือมีการบ่งบอกถึงการเผยแผ่คำศาสดาในช่วงยุคพระเจ้าโศกเนี่ยไปถึง9ตำแหน่งทั่วโลกนะ
อักษรตรงนี้เป็นอักษรพราหมีภาษาปรากฤตนะที่เป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันและเฉียดพระพุทธเจ้าประมาณ200กว่าปีแค่นั้นเองที่พุทธเจ้าปรินิพพานนั้นในโลกนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่เก่ากว่านี้นะและหลักฐานพวกนี้เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันนะนี่อันที่หนึ่งทีนี้ในคำศาสดาเนี่ยศาสดาบอกเลยว่าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนั่นคือพระองค์ต้องมาแก้ที่พระองค์ก่อนถ้าคำพระองค์เนี่ยคาดเคลื่อนจะตรวจยังไงนะพระองค์จะมีการพูดที่ต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สองอันแรกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดอันต่อมาคือคำพูดต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันอันที่สามคำต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนะหลักการตรงนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าไม่มีใครในโลกทำได้นี่เป็นการตรวจสอบในแบบโลกุตระดังนั้นเวลาบอกว่าอันนี้คำภาษาลิบุตรตรวจไม่ได้ครับเพราะว่าสาวกคำไม่สอดรับกันอันนี้คำของหลวงปู่องค์นี้ก็ตรวจไม่ได้เพราะไม่รู้ใครเขียนใช่อ้างขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะคนก็อ้างได้ว่าเป็นพุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้ามีแต่จะขัดแย้งกันเองคำที่แต่งใหม่แล้วอ้างพระพุทธเจ้ามีมากมายซึ่งจะขัดแย้งกับคำพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคำพุทธเจ้าด้วยกันเองจะไม่ขัดแย้งกันคำขัดแย้งกันเช่นเราเจอพระสูตรหนึ่งบอกอายุนรกมีภิกขุถามว่านรกเนี่ยอายุกี่ปีพุทธเจ้าบอกนับปีไม่ไหวพออุปมาได้ไหมพุทธเจ้าบอกได้นะอุปมายังไงพระองค์บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งนะมีอัตรา20ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี่คือหนึ่งส่วนอภุทนรกอภุทนรกเนี่ยเป็นนรกที่ตื้นที่สุดมีทั้งหมด10ชั้นไปจนถึงปฐมนรกนะถ้าลึกลงไป20เท่าลึกลงไปอีก20เท่าไล่20เท่าไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าพระสูตรนี้เล่ม15ไปขัดแย้งกับพระสูตรเล่มที่24เล่มที่24พระสูตรเหมือนกันเลยแต่บอกว่าทุก 100,000 ปีหยิบออก1เมล็ดขัดแย้งกันละงั้นถ้าโยมเป็นคนหยิบเมล็ดงาโยมจะหยิบไม่ถูกว่าจะหยิบ100ปีหรือหยิบ100,000ปีใช่ไหมเล่มที่25ขัดอีกเล่ม25บอกว่าหยิบทุก 1,000 ปี100ปี100,000ปีหยิบออก1เมล็ดนี่คือลักษณะของความขัดแย้งกันนี้อยู่ในบาลีสยามรัฐเราเองซึ่งบาลีขัดไม่ได้ผิดไม่ได้เพราะบาลีเหมือนใช้การทรงจำเหมือนสุดคูณใครท่องสุดคูณผิดเรารู้เลยคนนี้ท่องผิดนะผิดไม่ได้ต้องเป๊ะมากเลยทุกเป็นชนะขออนุญาตถามพี่ดีนะครับว่าบาลีสยามรัฐนี่เป็นเอกสารอยู่ในสยามของเราใช่ไหมครับถูกต้องในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เป็นผู้ดำริธรรมเราเชื่อตรงนี้เป็นคัมภีร์ของเราเลยใช่ไหมครับในวันนี้ถูกต้องทุกสำนักในประเทศไทยตอนนี้ใช้ตัวบาลีสยามรัฐเป็นตัวอ้างอิงหมดนะทุกคนยิงไปที่ตัวนี้แล้วมาถูกแปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจช่วงประมาณยุครัชกาลที่8รัชกาลที่8มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ละยุคเนี่ยตั้งแต่ร .1 ร .5 ร .8 มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำบาลีสยามรัฐนี่ก็คงจะมาจากตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก234ปีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่แต่ก่อนนั้นก็คือเอามาจากยุครัชกาลที่1ก่อนอ๋อรัชกาลที่1ได้ทำการสังคายนาใช่เรื่องกับพระพุทธศาสนาก่อนใช่ประสงค์200รูปนะครับโดยการยืมพระไตรปิฎกจากลาวรามันแล้วมานั่งลอกใหม่ซึ่งร .5 ก็บอกเขาก็เคยลอกของเราเราก็เคยลอกของเขาต่างคนต่างลอกกันไปลอกกันมาคือประเทศไหนเนี่ยล่มสลายพระไตรปิฎกพังถูกเผาหมดเวลากอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาได้ก็จะยืมประเทศข้างบ้านมาขอนั่งลอกใหม่กันเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นบาลีสยามรัฐของเราจึงเป็นเอกสารที่เรา
ชื่อถือว่ามีพระพุทธวจนะอยู่ในนั้นใช่ถูกต้องทั้งหมดไหมครับหรือประมาณ 20-30% ทั้งหมดไหมทั้งหมดเท่าที่ในประวัติศาสตร์มีแต่สำหรับพระไตรปิฎกล่ะครับพระไตรปิฎกก็คือมีส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะดังนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยณวันเนี้ยตัวฉบับสยามรัฐเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละก็จะมีทั้งคำพุทธเจ้าแล้วก็คำอธิบายคำพระพุทธเจ้ามีแค่สองส่วนหลักฐานตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เป็นคำถามสุดท้ายจากกระผมที่สงสัยอยู่มาตลอดนะครับว่าบาลีสยามรัฐนี่นะครับที่เป็นต้นกำเนิดที่เราได้ยึดถือว่าพระพุทธวจนะอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วพระคุณเจ้าได้นำเอาตรงนี้ออกมาเป็นเอกสารอีกใช่ไหมครับป่าผมจะได้ซื้อหาแล้วครับนวัตการขอบพระคุณครับสอบถามที่มาอยากจะศึกษาพระพุทธวจนะเนี่ยอย่างแท้จริงจริงๆครับนวัตการขอบพระคุณครับ